เนี่ยเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วแค่นี้แหละแค่ว่าผู้หัวให้ผู้ช่วยเราเข้าถึงตัวได้แน่นเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอะไรที่แบบดูรุนแรงเกินไปพี่นะคะเดินยืนดูได้แล้วเรื่อยๆนะครับทำงานไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของยาลดอักเสบก็พอนะเพราะเขาจะไม่ปวดอีกแล้วไม่ปวดอีกแล้วค่ะคือสุนัขนี่เขาเจ๋งเรื่องความเจ็บปวดที่เขาน้อยกว่าคนเยอะนะน้อยกว่าเยอะครับเพราะถ้าเขาปวดนี่น้ำตาร่วงแล้วนี่ไม่มีหรอกเรื่องความเจ็บปวดนี่เขาทนกว่าเราเยอะพรุ่งนี้เช้าถ้าคืนนี้ถ้าจะให้ก็ต้องดึกมากเลยอ่ะเที่ยงคืนนู่นคือเขาต้องฟื้นยืนสี่ขาดีแล้วอ่ะใช่ถ้าเกิดเขายังฟื้นแบบสลึมสลือหรือว่าโอเคแบบยืนตรงตัวเซไปเซมานี่มันเป็นให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ต้องห่วงคือเราไม่ต้องไปห่วงเขาว่าเขาจะหิวไม่ต้องเขาตื่นมานี่เขาก็อาจจะมีบ้างนะฮะอาหารน้ำบ้างนิดๆหน่อยๆให้เขายืนสี่ขาดีๆแล้วค่อยให้ก็ได้